สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Rusty Lake นะครับ Root ด้วยนะครับแปลว่าอะไรกันแน่ Rusty Lake เนี่ยเป็นชื่อของสถานที่ก็คือบึงน้ำแห่งหนึ่งส่วน Root เนี่ยมันแปลว่ารากที่ฝังลึกในเกมนี้น่าจะหมายถึงครอบครัวเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจเกมนี้เราสามารถแบบมีครอบครัวได้มีลูกมีหลานสืบตระกูลไปได้ด้วยตัวเกมจะเป็นเกม Point and Click คือใช้เมาส์เล่นมือเดียวคลิกไปเรื่อยๆแก้พัซเซิลแต่ว่าในเรื่องราวของตัวเกมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความกันเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันรู้แต่ว่าเกมนี้คะแนนรีวิวล้นหลามมากๆเป็นเกมระดับมาสเตอร์พีซเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มครับ Rusty LakeRoot. Rusty Lake, Spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. 1860. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his only heir. He had no idea of the events that would change his life.เขาไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาตลอดกาลนี่คือเจมส์ครับและเจมส์กลับมาบ้านเพราะว่าลุงเขาเสียชีวิตเขาเป็นเหมือนกับผู้สืบทอดเพียงคนเดียวก็เลยต้องกลับมาดูแลทรัพย์สินละมั้งคิดว่าได้รับมรดกนะครับอ่ะผมคลิกดูปุ๊บอะไร drag to move left or right อ๋อขยับเขยื้อนได้นี่คือบริเวณบ้านของเจมส์ใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจคือหมากระเป๋าจดหมายลองดูที่จดหมายครับคลิกที่ small black arrow อ๋อถ้าคลิกที่ลูกศรซ้ายขวาก็จะเป็นการเลื่อนฉากได้ด้วยเรากดเข้าไปที่คนหยิบขึ้นมาอ่านเสียใจด้วยนะที่ต้องบอกว่าลุงของเธอนั้นจากไปแล้วเจมส์เขาทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ให้พร้อมกับเมล็ดพันธุ์พิเศษปลูกมันสิแล้วก็เริ่มสร้างครอบครัวของเธอซะซึ่งมีหมายเลข572อยู่ตรงนี้ด้วยครับคุณลุงจากไปแล้วทิ้งเมล็ดพันธุ์สเปเชียลซีดนะครับเมล็ดพันธุ์พิเศษปลูกมันและสร้างครอบครัวของตัวเองซะหมายไฟว่าอะไรวะอ่ะถอยออกมาน้องหมาถ้าเราแตะที่หมาหมาก็กระโดดโลดเต้นของมันนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรกระเป๋าเปิดมาดูดิมีรหัสด้วยนะครับผมเห็นตัวเลขเมื่อกี้แล้วในจดหมายเขียนว่า572เปิดได้ครับเก่งจริงๆเลยนะข้างในจะมีกระดูกเก็บเข้าตัวแล้วก็น่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไหมรูดฟึดนี่ไงเราจะปลูกต้นไม้ว่ะเกมใสๆเกมปลูกต้นไม้สร้างครอบครัวได้ไอเทมมา2อย่างตรงนี้มีกระถางน้ําอ่ะเก็บขึ้นมาก็ต้องเอากระถางไปเติมน้ํามั้ยเกี่ยวเข้าไปได้ป่ะปึ๊บลงไปตักน้ําขึ้นมานะครับฟืบขึ้นมาได้เป็นบัวรดน้ําที่เต็มถังนะฮะแล้วไงต่อใช้เมล็ดพันธุ์ตรงไหนได้บ้างกระดูกให้หมามั้ยอ่ะเอาไปเล่นซะเจ้าหมาโง่อ๋อพอมันได้กระดูกมันก็จะขุดดินเพื่อฝังกระดูกของมันใช่ไหมแต่การขุดดินของมันน่ะเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปแทนครับแล้วรดน้ำเช็ดแค่รดปุ๊บรดอีกตอนนี้เขาเปลี่ยนท่ายืนแล้วครับประมาณว่าแบบยืนจับหมวกอย่างเงี้ยคืออะไรหรออะไรอ่ะแตะที่หน้าเข้าไปครับและเจมส์ก็ได้เป็นต้นตระกูลของที่นี่ Kick on the tree to make it grow แตะต้นไม้เพื่อให้มันเติบโตขึ้นมันออกกิ่งไปทางขวาครับนั่นคือบทแรกเรื่องราวของเจมส์ต่อมา1860ครับเรายังอยู่กับเจมส์นะครับนี่มันเกมอะไรกันแน่วะเนี่ยนี่คือภาพของเจมส์อ๋อพอเราเล่นจบ1ด่านเราจะได้เหมือนเป็นภาพถ่ายของเจมส์มาครับภาพแรกคือภาพเขาปลูกต้นไม้เพื่อสร้างครอบครัวต่อไปภาพที่2ตอนนี้เหมือนจะมีไอเทมบางอย่างที่เราหยิบจับและลากได้อ๋อลากเก้าอี้ได้แล้วรอบนี้ข้างบนมีรังนกอ่ะเจมนายปีนขึ้นไปเพื่อหยิบรังนกสิหยิบไม่ถึงครับอ่าฮะฉลาดยังไม่ถึงอีกมีอะไรอีกไหมนะเจมนายลองเข้าบ้านดูสิเข้าไม่ได้ว่ะเหมือนต้องใช้รหัสอะไร3อย่างไม่รู้อ่ะกระจกมีรูอะไรอ่ะนี่คืออะไรอุ้ยเคาะเข้าไปแรงๆกระจกแตกแล้วมีอีกาโผล่มาครับใช่อีกาไหมนี่ไงเราเคาะกระจกแตกแล้วได้ไอเทมมา1ชิ้นมีคนอยู่ในบ้านอยู่แล้วทั้งที่นี่คือบ้านกูเนี่ยนะไดอะมอนด์นะครับเพชรเลยเหรอแต่ว่าต้องมีอย่างอื่นที่เราทำได้สิหักกิ่งไม้ไงหักกิ่งไม้ออกมาแล้วก็ใช้ไอเทมพ่ออีกนิดเดียวเคลียร์รังนกลงมาครับได้แล้วลงมาดูซิ
ไข่กาว่ะแล้วเราเคาะเป็นกาออกมาแล้วไงอ่ะแต่ในบ้านก็มีอีกานะเมื่อกี้กระถางมีหนอนมีเพชรซ่อนในกระถางด้วยงั้นเราเอาหนอนให้นกกินอุ๊บแล้วนกก็ขี้เป็นเพชรออกมาเฉยเชโดล้ำสัตว์ได้ครบ3เม็ดแล้วว่ะเปิดได้แล้วครับเข้าบ้านเลยเจมส์อ่าฮะผ่านด่าน2แล้วครับแตะต้นไม้ต่อเพื่อให้มันเติบโตเราแตะตรงไหนก็ได้นะคือเราแตะถ้าเราแตะขวามันออกขวาแตะกลางมันออกกลางต่อไปครับเรื่องของคุณลุง The Uncle เกิดอะไรขึ้นนะพอเราเข้ามาในบ้านครับมีรอยเลือดอยู่ด้วยอะไรกันเนี่ยแล้วมึงก็นั่งอยู่เงี้ยมาลือเก๊ก่อนเลยครับได้ไหมขีดมาแล้วก็มีเก๊ที่ล็อกอยู่จุดไหมจุดไม่ได้อีกไม่มีฟืนนาฬิกาเรือนนี้เราปรับเวลาได้ครับนอกจากนั้นเหมือนจะมีบางอย่างอยู่หลังอันนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะสืบค้นได้กุญแจหน้าต่างก็ล็อกนั่นไงฟืนเก็บไม้มาสิเพื่อนอ้าวเก็บไม่ได้อีกรูปคุณลุงครับแฟนเดลูมบราเธอร์คือมีพี่น้องนะคุณลุง2คนเนี้ยเฮ้ยลากออกมาครับนี่ไงเจอกุญแจอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะที่ใต้ต้นไม้นั่นมีรูปสมองอยู่แล้วข้างล่างก็มีเหมือนชิ้นส่วนของมนุษย์นะครับขาเส้นผมลูกตาฟันเลือดใช่ไหมเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่ากูต้องหาส่วนผสมทั้งหมดมาเพื่ออะไรคุณลุงแปลกๆนะลุงอะน่าจะใช้ไขเก๊ะอันนี้แทนครับได้ขวานเอาขวานไปสับไม้เกาะหยิบไม้มาไปจุดฟืนจุดฟืนเจอกุญแจอีกดอกกุญแจก็ไปไขหน้าต่างรอยเลือดเต็มไปหมดเลยคืออะไรเนี่ยเปิดหน้าต่างแล้วก็เจอรอยเลือดรอยมือยังเหลือพาร์เซลเวลาอยู่นะครับเราแค่ต้องหาให้เจอว่ามันคืออะไรอันนี้มี4รอยอันนี้มี2รอยเกี่ยวไหมเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเครู้แล้วต้องกดตามรอยนิ้วมือมั้งเพราะนี่คือลักษณะเหมือนช่องหน้าต่างครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น1จึ๊กจึ๊กจึ๊ก1จึ๊ก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 เปิดแล้วครับหลายจริงๆเวลาอยู่ที่2ทุ่ม25ครับแล้วเราก็ไปปรับเวลากัน2ทุ่ม25นาทีเรียบร้อยอุ้ยเราเปิดตู้นาฬิกาแต่เราเจอคนอยู่ข้างในครับศพเหรอมีลูกศรตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นหัวนมนี่เดี๋ยวก่อนหรือลุดใช้ขวานจามลงไปได้ไหมครับไอ้เหี้ยจิ้มหัวนมด้วยซาดเดี๋ยวผมเอาขวานเปิดหัวนมเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวนี่กูล้วงเข้าไปเอาหัวใจมาอะไรวะเนี่ยให้เอาหัวใจใส่เหยือกใส่ลงไปอย่างนี้ครับผ่านด่านอะไรอ่ะแล้วเราได้หัวใจมาครับเกี่ยวไหมว่าแตะขวาออกขวาอ๋อไม่เกี่ยวแปลว่ามันโตไปเองอยู่แล้วคราวนี้มาเป็น2รูปแล้วครับนี่น่าจะเหมือนรูปคนเนี่ยแตะเข้าไปหน่อย Finding Love ครับผ่านมา5ปีเจมส์กำลังจะได้เจอกับแมรี่หญิงสาวผู้ที่จะเป็นความรักของเขาดูการนั่งจีบกันของเขาสิแตะที่แมรี่ครับเขารักเราหรือเปล่านะผู้ชายคนนี้แตะที่เจมส์เอ๊ะแล้วเธอคนนั้นรักเราหรือเปล่าเราหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านจดหมายดูได้ไหมอ่ะถืออะไรไว้อ่ะถือไว้แล้วก็ไม่เขียนอะไรด้วยว่ะกูทำให้มึงรักกันเนี่ยฉากนี้มีอะไรบ้างมีอีกาที่มีกุญแจอยู่นะครับถอนขนอีกามาตราบใดที่อีกาไม่ยอมปล่อยกุญแจเราก็จะไม่ได้ของถูกไหมอีต้นไม้ต้นนี้เริ่มโตแล้วที่เราปลูกไว้ตอนแรกอ่ะงั้นเรามาดูที่ดอกไม้ครับถ้าเรามีดอกไม้ให้เธอแล้วไงให้ดอกไม้เสร็จน่าจะเอาปากกาเขียนไหมเขียนสิชิบหายเขียนไม่ได้ยังไม่มีหมึกงั้นเหรอเธอคนนั้นดมดอกไม้ครับอุ๊ย
ไอ้เหี้ยแล้วหนามกุหลาบทิ่มจมูกไอ้สัสเอาทิชชู่ไปเช็ดได้เลือดครับได้เหรอเนี่ยเอาเลือดจุ่มเป็นปากกาเป็นหมึกเขียนลงไปแต่งงานกับฉันไหมมึงเอาดอกกุหลาบไปเกี่ยวปากผู้หญิงให้เลือดไหลแล้วเลือดมาเขียนจดหมายขอแต่งงานเหรอเชี่ยได้วะอ่ะเอาไปมีหนอนซ่อนอยู่ข้างหลังเธอครับเดี๋ยวเราต้องเอาหนอนให้อีกาแดกบินไปซะได้กุญแจไขยังขาดแหวนแล้วเราเจอมือครับซึ่งตรงมือเขียนตัว N ด้วยนะครับคืออะไรวะเนี่ยมือของคุณลุงเหรอคุณลุงทิ้งแหวนไว้ให้เหรออ่ะเอาไปซะมึงอุ๊ยโดนใจเรียบร้อยแต่งงานกันแล้วครับแล้วแมรี่ก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกับเจมส์นะครับเป็นเมียแต่ต้นไม้ขึ้นไปครับมีบางอย่างงอกออกมาแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเราข้ามมาอีก5ปีครับ1870คิดว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเจมส์มีหนวดแล้วนะครับตอนนี้เจมส์เริ่มแบบแก่ขึ้นในบ้านหลังนั้นเจมส์แต่งงานกับแมรี่เรียบร้อยลอกรูปออกมาเจอพัซเซิลครับพัซเซิลคว่ำพระจันทร์ไม่สิพระจันทร์มันกลับด้านงั้นพระจันทร์ต้องเป็นอันนี้มันกลับด้านไงเราต้องมองแบบฟลิปทีนึงแต่ว่าสามเหลี่ยมมันทิ่มลงอันนี้กับอันนี้นอกนั้นต้องเป็นจุดหมดเลยชอบมากเลยเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปิดสิต้องได้แล้วสิเนี่ยพระจันทร์คว่ำแล้วก็2จุดไม่ใช่เหรอก็ถูกกันเนี่ยหรือว่าต้องเรียงพัซเซิลให้ถูกให้หมดด้วยบ้าจริงไม่หมูละงั้นสำรวจบ้านก่อนมึงอ่านอะไรเนี่ยเจมส์กำลังคิดว่านั่นมันเล็บหรือเปล่านะต้องการเล็บเหรอครับเอ้าอีห่าเสือกมีข้างในอีกอ๋อแปลว่ามันยังไม่ครบมันจะบอกทีละส่วนอันนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งข้างในนี่ครับเอาใหม่สปริง1859พี่ชายของฉันกับฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่จะหาเอลิกเซอร์นะครับเหมือนเป็นยาพิเศษอะไรเงี้ยอัลเคมิสต์นะครับก็คือนักเล่นล่าแปรธาตุเป็นสมุดบันทึกของคุณลุงหรือเปล่าคุณลุงกับพี่ชายกำลังตามหาน้ำยาลึกลับเพื่อเอามาแปรธาตุในขั้นตอนสุดท้ายอยู่อาจจะเป็นการสร้างมนุษย์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแบบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ไงเยอะมากตรงนี้เป็นพระจันทร์คว่ำจุดๆพระจันทร์คว่ำตรงกลางเพิ่มเข้าไปหน่อยพระจันทร์คว่ำตรงกลางแบบนี้มันต้องมีอีกยังไม่ครบสามเหลี่ยมซ้ายสุดซ้ายสุดขวาล่างสุดพระจันทร์อีกเดี๋ยวลืมพระจันทร์ลืมแล้วอีเหี้ยเอาใหม่ขวากลางเป็นพระจันทร์ซ้ายสุดได้แล้วครับกล้องสองทางไกลมีอะไรที่นั่นกันนะนี่มันเป็นแบบภาคแรกเว้ยภาคแรกมันชื่อว่า Rusty Lake Hotel มันจะมีแบบสัตว์อะไปอยู่ในโรงแรมหลายๆตัวแต่พอเราส่องเข้าไปกระต่ายพิราบหมูป่าอีกากระต่ายพิราบหมูป่าอีกากระต่ายพิราบหมูป่าอีกากวางกระต่ายพิราบพิราบหมูป่าอีกากวางอีแรงอ่ะถูกแล้วผ่านไปแล้ว1อันนะครับเหลืออีก2อันพัซเซิลอีก2อันน่าจะเป็นจากสมุดของมึงเนี่ยแหละเนี่ย3อะไรวะดูยากที่หายมันต้องมีอะไรที่ผมมองข้ามไปอีกผมเชื่อว่ามันต้องมีบางอย่างที่เราทำได้สิงั้นเราเรียงโง่ๆดีกว่านะเหมือนจะเป็นคำพูดเหมือนมันเรียงกันน่ะสีส้มสีส้มน่าจะต่อกันอย่างนี้อ่ะฮะแล้วส้มเล็กก็ต่ออันนี้เชื่อมเขียว
อันนี้มีส้มอีกอันนึงโคตรแปลกนี่ป่ะได้แล้ว2อันอันสุดท้ายเขียวเรียงเขียวดิไม่น่าเกี่ยวละเชื่อมกันบ่อเหลืองเส้นตรงเส้นเดียวข้างล่างมาเชื่อมข้างบนมาเชื่อมกับข้างล่างมาเชื่อมอีกรอบโอเคชัดเจนได้ละมาเมื่อเราเปิดครบ3อันแล้วไงต่อเจอทางลับครับที่หลังห้องนั่นเดินลงไปที่ความลึกใต้ดินครับมีความลับซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกนี่เฮ้แต่ถ้าเรามากดที่ห้องมืดก่อนที่เราจะแต่งงานจะเป็นไงวะงั้นเราดูห้องมืดให้เสร็จดิเอลิกเซอร์ครับยาแห่งความลับเนี่ยยาวิเศษพอเราลงมาแล้วครับนี่คือสัญลักษณ์ของตระกูลวันเดอร์บรูมซึ่งเป็นรูปของขวดทดลองและไข่ของอีกานะครับแล้วก็ต้นไม้สัญลักษณ์บ้านต่างๆนานานี่คือสูตรของยาทดลองลับเอาแล้ววงกลมบวกอะไรเนี่ยกูได้แก้พัซเซิลอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงวงกลมชิบหายละวงกลมบวกบวกสิวงกลมบวกกระดึงกระดือยจุด x กระดึงกระดือยจุด x แล้วไงต่ออ๋อแต่มันมีน้ำหนักให้ช่างวงกลมบวกใส่ถูกแล้ว1จุดส่วนอันนี้ใช้2ครั้งอ่ะอีกหยดนึงจุดทีนี้เหลือแค่อีก3ชิ้นที่เราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้เหี้ยยากละแม่งมาสูตรคณิตศาสตร์กับกูคิดว่ากูรู้เหรอเขาบอกว่าน้ำยาเนี้ยจะทำให้เรามีชีวิตอมตะหรือไม่ก็ทำให้ตายหาทันทีเอาให้หมาแดกก่อนได้ป่ะถ้างั้นเนี่ย ก่อนจะให้กูแดกเอาให้หมาแดกก่อนเรากลับออกมาด้านนอกได้นะครับที่ด้านนอกมีลูกกงที่ด้านล่างนี่คือ2พี่น้องนักเล่นแร่แปรธาตุมีสัญลักษณ์แปลกๆอยู่ด้วยอีกากับคนตายแซมซาร่าแซมซาร่าคือใครไม่รู้แต่กำลังติดใจไอ้เหรียญ3อันนี้อยู่ว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าช่างหนหวยงงงวยเหลือเกินเอาไปตวงได้ไหมคือมันต้องใส่ให้เท่ากันเหรอไอ้เชี่ยอันนี้ยากว่ะตามรูปภาพอ่ะใส่ไปแล้วแต่มันมีบอกจำนวนอยู่ไงแม่งเอ้ยเจอสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยปวดหัวอย่างอื่นยังพอไหววัดจากวัดน้ำหนักหาน้ำหนักตัวที่ไม่รู้ก็คือเราไม่รู้อยู่3อย่างวงกลมกระดุงกระดุยแล้วก็ตัว x วงกลมคืออันนี้กระดุงกระดุยออกมาตัวกระดุงกระดุยเนี่ยมีอยู่3อันที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะรู้ได้ว่าน้ำหนักมันคือเท่าไหร่วะ2อันนี้หนัก2แปลว่าโอเคเข้าใจละอันนี้หนัก1อันนี้หนัก2ใช่ไหมอันนี้คือหนัก3ครับตัวนี้หนัก3เพราะฉะนั้นถ้าหนัก3เชี่ยแล้วกูใส่ผิดไปแล้วป่ะ3 4 4 5กูก็หยดอะไรเข้าไปเมื่อกี้มั่วซั่วหมดเลยกูเททิ้งได้มั้ยเนี่ย3คืออันนี้ครับอันนี้คือ3เราต้องหยดอันนี้1หยดแล้วก็ใส่4 2หยดอันนี้คือ4เราต้องหาว่าขวดไหนเท่ากับ4ขวดนี้เท่ากับ4งั้นขวดนี้เท่ากับ5เอ๊ะเดี๋ยวจุดมันเท่าไหร่นะจุดคือ2โอเคเอาใหม่อันนี้หนัก3อันนี้หนัก5อันนี้หนัก4เท่ากับว่าเราต้องใส่3 4 4 5ก็จะได้น้ำยามหัศจรรย์มาทำให้ใครเป็นอมตะดีอ่ะเราควรจะทดลองก่อนไหมสิ่งที่จะทำให้รู้ว่าเป็นอมตะหรือตายเนี่ยเราควรเอาให้หมาแดกก่อนครับเจ้าหมาน้อยหยดเข้าไปหมากินและ
หมาก็ไม่ตายนี่ถ้าหมาไม่ sudden death ก็แปลว่าหมายังอยู่วะงั้นมึงก็ควรจะกินแล้ววะแซมอยากเป็นอมตะป่ะใส่แก้วแล้วครับงึบเอ้าเอ้าทำไมหมาไม่ตายแล้วมึงตายอ่ะแซมไอ้เชี่ยได้ไงวะจบเลยมั้ยเนี่ยย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนให้กำเนิดลูกเหลือแมรี่คนเดียวแล้วครับเจมตายเหรอเอ้าแล้วลูกคือก๊อกน้ำคืออะไรเนี่ยหรือว่าอุ้มท้องอยู่ฉันต้องกินข้าวมีขวดนม3อันไอ้เหี้ยกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยที่หมามีกุญแจอยู่ครับมีครกด้วยเก็บช้อนมาก่อนกรรไกรเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวกูวะเนี่ยตอนนี้หัวหน้าครอบครัวตายหาไปแล้วเหลือคุณแม่คนเดียวและนี่คือลูกทั้ง3คนนะครับใบสุติบัตรคนแรกชื่อเอมม่าแวนเดอร์บูมนะครับเกิดวันเดียวกันหมดเลยเป็นแฝด3อ่ะเอมม่าซามูเอลอัลเบิร์ตผู้ชาย2ผู้หญิง1แล้วหน้าตาเด็ก3คนแม่งออกมาไม่เหมือนกันเลยมีนาฬิกามีดอกไม้มีหน้ากากมีครกกูเก็บครกมาทำไมเนี่ยตำหมาเหรอตัดสิตัดใบไม้มาครับอันนี้มีก๊อกเอบเปิดเลือดไปทำไมวะเฮียอย่าบอกว่าให้เด็กแดกเลือดนะต้องเอาใบไม้ไปใส่โคกไหมตำลูกบดเป็นยาครับตักใส่ช้อนให้หมาแดกหมาไม่แดกกินซะกินเข้าไปครับเดี๋ยวนะมึงกินยาคลอดเหรอไอ้เชี่ยงี้เลยเหรอตัดลกให้อะเบอร์หนึ่งบ้าไปแล้วแล้วก้อนสุดท้ายมามีชิ้นเนื้อครับมึงอย่าบอกว่าเอาลกให้หมาแดกนะไอ้สัตว์หมาเหี้ยหลับปุ๊บขโมยเปิดขวดนมมาแล้วไงแดกเลือดโอ้โหครอบครัวสุขสันต์สุดๆไอ้เหี้ยเอามึงก็เอาไปคนไหนกินเลือดเนี่ยเจมส์เอาเบิร์ตเป็นเด็กที่มีอะไรดำๆบนหน้าไม่รู้ไปหาก่อนเนี่ยมีโคลนติดหน้าลูกๆน่ารักสุดๆเลยครับเกมเฮียวะเนี่ยกูเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วไงอ่ะเอาแดกเลือดเลย Bottle with wine ให้ลูกแดกไวน์โอ้คุณนึกว่าเลือดเอาแล้วทำไมรอบนี้ไม่เอาขวดเข้าไปใส่เหมือนเดิมวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงหุบขาอ้าวนมก็มีนี่อันนี้มีนมให้ขวดเดียวแล้วอีกคนนึงแดกอะไรอ่ะดูที่กระจกแดกน้ำฝนแดกน้ำฝนแดกนมแดกวายมึง3คนต้องใส่ให้ถูกครับไอตัวที่มีปานที่หน้าต้องกินวายส่วนซามูเอลหน้าเกี้ยงๆกินน้ำนมส่วนน้องผู้หญิงกินน้ำฝนแดกวายถูกแล้วหน้าเกี้ยงๆกินนมน้ำฝนกูอยู่ไหนเนี่ยส่วนน้องเอมม่ากินน้ำฝนโอ้โหโคตรเฉียบโตขึ้นไปสิพวกมึงโตมาเป็นคนยังไงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปตรงจุดของเจมส์ดูนะครับข้ามมา1870 The Wake เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี่อย่าบอกนะกูต้องมาต่อรูปปั้นเนี่ยงานยากแล้วทำไมต่อไม่ได้วะนี่น่าจะเป็นโรงศพนะครับโรงศพของคุณเจมส์ในนิ้วมี
ูต้องแก้พัซเซิลก่อนสลับนิ้วไปกูต้องเอาไปใส่แบบนี้เย็ดแค่นี่มันอันสุดท้ายย้ายนิ้วก่อนเต็มแล้วอีกดีนะกูฉลาดอ่ะร้ายจริงว่ะได้ลูกตามาครับลูกตาทำไมถึงมาซ่อนในตัวมึงเนี่ยเอ้าใส่เข้าไปดิลูกตาน่ะกูจะฟื้นคืนชีวิตให้เจมยังไงเนี่ยต้องใส่เล็บ10 family 10 sacrifice 10 family member I rebirth ต้องมีการเสียสละ10อย่างโดยสมาชิกของครอบครัว10คนครับเพื่อทำให้ฉันได้เกิดใหม่อีกครั้งอือเยี่ยมไปเลยเจ้าค่ะเปิดแล้วครับได้เหรียญมาครับ2เหรียญต้องเหรียญไปวางที่ตาไงใช่ไหมงานศพอ่ะบ่อ้าปากออกมาได้ลูกตาอีกลูกคนเฮียอะไรอมลูกตาตัวเองไว้วะกลับมาที่รูปปั้นครับเราต้องเลี้ยงรูปปั้นก่อนเนี่ยหาฐานก่อนฐานมันก็ต้องอ่าฮะอ่าฮะเป็นงานจิ๊กซอนะครับช่วงนี้ใกล้แล้วขึ้นไปแน่ลูกปั้นของน้าและลูกตาของผมบ๊อบ๊อฮะแล้วไงวะต้องการเล็บครบหมดแล้วนะลูกปั้นครบแล้วไงอ่ะอ๋อมีดโอเคข้างล่างมีมีดจ้วงนะลิ้นไม่ใช่เล็บแต่เป็นลิ้นเจ้าค่ะได้ลิ้นมาครับแช่ลิ้นครับอยู่ดีๆกูก็เสียลิ้นไปซะอย่างนั้นแตกหน่อไปซะเจ้าต้นไม้ต้นนี้ไม่แตกแล้วว่ะสงสัยต้องขึ้นไปตรงนี้แล้วครับชายเพลย์ครับการเล่นสนุกของเด็กๆ6ปีถัดมาครับเด็ก3คนเล่นอะไรกันเนี่ยตอนนี้ต้นไม้ก็โตขึ้นเยอะแล้วก็หักกิ่งไม้มาก่อนเก็บน้ำผึ้งมาหยิบผีเสื้อไม่ได้มันบินหนีนะสิถืออะไรไว้ลูกดึงลิปบิ้นออกจากหน้ามึงเจ้าเด็กผู้ชายคิดว่าอยากได้ผีเสื้อมาเล่นจังส่วนนี้ล่ะอยากได้กิ่งไม้จังเอาไปแล้วไงต่ออยากทำหนังกระติกเอาไปแล้วไงต่ออยากได้ก้อนหินสัตว์เรื่องมากนี่ไงก้อนหินได้มาแล้วมาเบิลครับลูกแก้วเอ๊ะต้องใช้หนังยางไหมยิงยิงไปโดนรังผึ้งสิมึงง้างรอแล้วครับถ้ามึงเอ้ายิงโดนหัวพี่ยังอยากได้น้ำผึ้งอยู่เมื่อกี้หมวกกระเด็นไปป่ะตอนยิงโดนอ่ะเอาน้ำผึ้งใส่ขวดน้ำผึ้งใส่ขวดแล้วไงวะยิงใหม่สิยิงใส่หน้าไอ้ผู้หญิงอ๋อโอเคนี่แน่อ้าวผีเสื้อหายเลยอ๋อแต่ผีเสื้อมาเกาะตรงนี้
หยิบสิมึงไม่ให้ไม่ให้เอาดันกันไปดันกันมาทะเลาะกันครับโอ้ยโมโหแล้วนะแย่มากทั้งพี่ทั้งน้องคู่นี้เหมือนเป็นคนที่โดนแกล้งครับอีกลูกนึงเดี๋ยวกูยิงรังผึ้งไหมกูทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดีป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวรังผึ้งตกใส่หัวไอ้ห่านี่นะเจ็บหนักเลยนะอย่าทำนัดนัดหยุดคิกโอ้ยโอ้แล้วไอ้สองคนนี้ทำหน้าขำครับเอาแล้วไอ้สัตว์เอาแล้วชีวิตเด็กสามคนแม่งมืดมัวแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นใครเนี่ยนี่มันคุณอีกานี่ว่ะเด็กน้อยที่น่าสงสารบอกได้เลยว่าชีวิตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความเศร้าอย่างแน่นอนเอาแล้วมีปม